ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้อยอธิษฐานด้วยกันสิครับในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้ในคำเทศนาในวันนี้จะมีเสียงของพระเจ้าที่มาแตะต้องจิตใจเราทุกคนในการได้นมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระองค์ทรงโปรดเจิมการนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรผู้นำนมัสการและผู้ที่นมัสการพระเจ้าทุกคนในห้องประชุมนี้ที่จะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราขอพระเจ้าทรงเจิมผู้เทศนาในวันนี้ที่จะนำพระคำพระเจ้าลงมาสู่ชีวิตเราอย่างตรงไปตรงมาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้โปรดปรานในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายและโปรดเยี่ยมเยียนให้ทุกคนได้รับการฟื้นฟูบางคนที่นี่อาจมาแสวงหาพระเจ้าที่ภาระหนักวันนี้ขอการปลดปล่อยเป็นของเขาบางคนอาจมาหาพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยขอพระเจ้าโปรดประทานกำลังให้กับเขาบางคนอาจเจ็บป่วยแต่ขอพระเจ้าโปรดให้วันนี้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขาอธิษฐานด้วยกันสิครับที่วันนี้จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละคนที่แสวงหาพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าสิ่งที่เรารอคอยอยู่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานเผื่อผู้ที่มาครั้งแรกในวันนี้เขาจะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มาครั้งแรกในวันนี้เขาจะได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจะได้พบพระเจ้าเขาจะสัมผัสว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาปให้แก่เขาเราอธิษฐานขอต่อพระองค์ฮาเลลูยาในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้อยอธิษฐานเผื่อภาระปัญหาของเราฝากวางไว้กับพระเจ้าสิครับเพื่อที่วันนี้เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยไม่มีความกังวลใดๆเราจะนมัสการพระเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดถ่วงรั้งเราในนามพระเยซูเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและขอฝากวางภาระต่างๆของชีวิตไว้กับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ฝากทุกเรื่องไว้กับพระองค์ในเช้าวันนี้เพื่อที่เราจะเข้าเฝ้าพระองค์โดยปราศจากความกังวลและเครื่องบูชาในเช้าวันนี้จะเป็นเครื่องบูชาแห่งความไว้วางใจแล้วขอต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาทั้งหมดขอต้อนรับโอ้พระเจ้าประทับบนบัลลังก์พวกเราทั้งหมดขอต้อนรับองค์พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาพวกเราพร้อมใจกันรวมชุมนุมเพื่อนมัสการพระองค์เพื่อใจยกพระนามพระเยซูยืนยอเถิดทูลบูชาเพราะพระนามพระองค์ทรงเกรียงไกรเราจึงทรงสรรเสริญสุดใจพระวิญญาณประทับที่นี่สักครั้งนึงครับภาษาอังกฤษสิครับ You're welcome You're welcome More than welcomeTo abide in this temple, to reside in this place, you're welcome, more than welcome. Holy Spirit, come and fill this place. We are gathering together to worship at your throneTo exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He's worthy of our praises, so we lift our voices high. Spirit, come, fill this place. We are gathering together to worship at your throne.To exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of our praises, so we lift our voices high. Spirit, come, fill this place. We are gathered
gathering together to extol the name of Jesus. He is worthy of our praises, so we lift our voices high, Spirit God, fill this place, Spirit God, fill this place, Spirit God, fill this place. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับอยู่กับเราที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความชื่นชมยินดีแก่จิตวิญญาณเราในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเสรีภาพและการปลดปล่อยในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานการสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและความจริงในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชัยชนะในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้าวันนี้สิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราสรรเสริญพระเจ้าในเสรีภาพและในการปลดปล่อยในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเจิมเราทั้งหลายให้จิตวิญญาณเราได้รับการเติมเต็มจากพระองค์ฮาเลลูยา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 พี่น้อยฐานเผื่อคนข้างๆด้วยกันสิครับขอการเจิมจงอยู่กับเขาในเช้าวันนี้ขอให้การเจิมและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาในเช้าวันนี้ขอให้การสรรเสริญพระเจ้าของเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าและขอความชื่นชมยินดีของพระองค์ทรงเจิมอยู่เหนือเราทั้งหลายในเช้าวันนี้โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาน้อมใจร่วมกันเรามาพร้อมใจกันที่นี่เพื่อจะมานมัสการพระองค์เพื่อจะสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเราพระองค์ทรงพระชนอยู่ในวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจเราจะเชื่อและจะวางใจในพระเยซูและจะขอสรรเสริญพระเยซูด้วยความเชื่อเชิงมีดีเราขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนปรบมือให้พระเจ้าหน่อยครับเช้าวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับทุกๆเช้าวันใหม่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าว่าทุกยังมีวันใหม่สำหรับเราทุกวันใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเห็นการทรงสร้างพระเจ้าทุกๆเช้าทุกๆวันเวลาที่เราเดินไปข้างนอกเรารู้สึกว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าเราอาจจะเคยสงสัยว่าใครกันแน่สร้างสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าคือพระเจ้าของเราเช้าวันนี้เราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าด้วยกันสักครั้งนะครับผู้ใดทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมผู้ใดทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมผู้ใดทรงกอบด้วยความรักอันอัศจรรย์ผู้ใดทรงเร้าดวงใจเราสาธุการ
สียงฮาเลลูยาหน่อยครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเรานะครับเป็นพระเจ้าความยิ่งใหญ่พระเจ้าวันนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์เป็นเสียงสรรเสริญพระนามพระองค์ที่ด้วยกันอยู่กันเป็นนาเชิญมาเป็นเสียงสาธุการเป็นนา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 งมีคำให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะสาธุการพระนามฮาเลลูยาโฮซันนามารานาธาพี่น้องไปหากำแปลเองเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้าที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราพระองค์เป็นทั้งจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเช้าวันนี้ให้เราอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้านมัสการแด่องค์จอมราชาและจอมเจ้านายของเราด้วยกันทรงเป็นราชานิรันดร์ราชานิรันดร์และทรงเป็นองค์อัศจรรย์ทรงครองเธอฟ้าและสวรรค์พระเจ้าของอิสราเอลทรงมีปัญญาและพลังเต็มด้วยศักดิ์ศรีและกำลังพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลขอพระองค์เสด็จมาเยรูซาเล็มเมื่อเยรูซาเล็มจะเป็นสิ่งสรรเสริญเป็นประตูอันสวยงามของพระองค์เสด็จมาเมื่อชาวซิโอนทรงเสียมาลุกกับบาบิเชมพระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองโลกาองค์พระเจ้าองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองโลกาองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองโลกาองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองโลกาองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพองค์พระเจ้าทรงครอบครองพิภพพระองค์เป็นพระเจ้าที่ครอบครองทุกสิ่ง
ตัวเราด้วยองค์พระเจ้าทรงรับรองพี่พบองค์พระเจ้าทรงรับรองอีกสักครั้งด้วยกันครับองค์พระเจ้าทรงรับรองพี่พบองค์พระเจ้าทรงรับรองพี่พบองค์พระเจ้าทรงรับรองโลกองค์พระเจ้านี่เป็นคำในพระคัมภีร์ที่บอกว่าขอให้พระพรจงมีแด่ผู้ที่เสด็จมาในนามของพระเจ้าบัลลุกะบาบิเชมบัลลุกะบาบิเชมบัลลุกะบาบิเชมเพลงเสียงร้องด้วยกันครับบัลลุกะบาบิเชมบัลลุกะบาบิเชมแด่พระองค์บาบิเชมบาลุกับบาบิเชมแด่พระเจ้าแด่จอมราชาแด่จอมเจ้านายบาลุกับบาบิเชมบาลุกับบาบิเชมบาลุกับบาบิเชมบาบิเชมAdonai, Adonai, oh Adonai, ขอจงคุ้มครองต่อองค์จอมเจ้านาย Adonai, Adonai, ขอคุ้มครองพระสรรพทุกๆลิ้นสรรเสริญ Adonai, Alleluia, ขอจงคุ้มครองต่อองค์แล้วร้องบอกพระเจ้าพร้อมกันดีไหมครับว่า Adonai 1 2 3 Adonai 1 2 3 Adonai เป็นคำที่มีความหมายสำหรับเรานะครับพระนามพระเจ้าในพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นพระนามที่มีความหมายแล้วก็ชนอิสราเอลก็เรียกพระนามพระเจ้าในยามที่เหมาะสมในชื่อของเขา Adonai เป็นความหมายที่บอกว่าเราไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นเจ้าของชีวิตเรานอกจากพระเจ้าเท่านั้นเพียงผู้เดียวที่
ดูแลและครอบครองชีวิตของเราเช้าวันนี้ให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆให้เรามอบไว้อย่างนั้นจริงๆขอพระเจ้าเมตตาให้พระเจ้าเป็นอโดนายในชีวิตของเราตลอดทุกเวลาทุกช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตให้พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาพระเจ้าเช้าวันนี้เราเข้ามาด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมเป็นของพระองค์ให้พระองค์อยู่ในชีวิตของเราShe was
เชิญพระองค์มาเชิญพระองค์มาครอบครองหัวใจเราเชิญพระ
หัวใจที่ต้องการพระเจ้าได้รับการเติมเต็มหัวใจที่รอคอยพระองค์จะคอยพระองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงยอมไว้พระชนเพื่อเราสรรเสริญแด่พระนามพระองค์เป็นเสียงบทเพลงจากหัวใจที่รอคอยพระองค์เสียงจากหัวใจใจที่เฝ้ามองดูแด่พระองค์ผู้เดียวข้าจะไม่กลัวในสิ่งใดๆข้าจะไม่หวั่นไหวในสิ่งใดในตาของข้าหัวใจเราให้พระเจ้ายกหัวใจเราให้พระองค์ยกมือเราให้พระองค์ยกเสียงเราให้พระองค์การนมัสการจากเราทั้งหลายให้พระนามพระองค์ได้รับพระเกียรตินมัส
พระนามพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระนามที่อยู่เหนือชีวิตเราบารมียิ่งใหญ่อยู่ในโลกให้เรายกย่องและเทิดทูนพระนามพระองค์เนื้อชีวิตเราทรงประบารมียิ่งใหญ่อยู่ในฟ้าเราสาธุการพระนามของพระองค์เทิดทูนพระนามเคลื่อนต่อไปในชีวิตของเราฮาเลลูยาราราเซราราราให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้เข้ามาใกล้และชิดใกล้ชิดพระองค์พระเจ้าโอ้ปล่อยเวลาของท่านให้กับพระเจ้าสิครับให้เสียงของพระเจ้านั้นเข้ามาถึงชีวิตของเราฮาเลลูยาราราเซราราราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ส
ทรงยิ่งใหญ่ข้าขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าขอชำระใจขอชำระชีวิตของเราHallelujah, ra ra se ra 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 ra. Hallelujah, ra ra se ra 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 ra. Hallelujah, ra ba se ra ya ra 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 ra. Shalapacha, oh Hallelujah, 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 Hallelujah. Yes, ra ba na ba.ฮาเลลูยาพระบิดาเราทั้งหลายนั้นขอยกย่องพระนามของพระองค์โอ้หัวใจเราทั้งหลายนั้นขอขึ้นตรงต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งชีวิตเราทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยา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 ในระหว่างที่ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้านั้นพระองค์ได้เข้ามาสัมผัสในจิตใจและมีถ้อยคำของพระองค์กล่าวว่าจงดำเนินชีวิตในพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังจงดำเนินชีวิตในพระวิญญาณแล้วท่านจะมีชัยชนะเหนือการงานของเนื้อหนังเหล่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาแตะต้องในจิตใจและปรารถนาให้เราทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้มีชีวิตที่ใกล้ชิดและดำเนินอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าพระชนะของพระองค์นั้นเป็นความจริงเมื่อเราดำเนินในพระวิญญาณเราจะมีกำลังขึ้นเราจะมีกำลังที่จะมีชัยชนะต่อการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ได้ให้พี่น้องรับพระชนะตอนนี้เข้ามาในชีวิตของเราที่เราจะเชื่อร่วมกันดีไหมครับว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราพึ่งพาแล้วเราจะมีชัยชนะให้เราเริ่มต้นสิ่งนี้ด้วยกันดีไหมครับหลายครั้งที่ชีวิตของเรานั้นดำเนินกับพระเจ้าหลายครั้งมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเรามีการต่อสู้บางสิ่งบางอย่างเป็นพื้นที่ของสงครามที่ในด้านฝ่ายวิญญาณที่เรากำลังต่อสู้อยู่หลายครั้งเราไปด้วยกำลังของเราเราไปด้วยความเชื่อมั่นเราไปด้วยกำลังที่เราพยายามจะมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือการงานของเนื้อหนังที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่พระเจ้าได้ตรัสบอกว่าจงดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเถิดลูกที่รักของเราจงพึ่งพาและไว้วางใจพระองค์พี่น้องครับให้เราเริ่มต้นชีวิตของเราดีไหมครับในการที่เรานั้นสำรวจตัวเราดูบางครั้งเราให้กำลังชีวิตของเราเราให้ตัวเราเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราพยายามจะมีชัยชนะเหนือบางสิ่งบางอย่างแต่เรากลับพึ่งพาพระเจ้าน้อยเกินไปเรากลับวางชีวิตของเรานั้นอยู่ด้วยกำลังของตัวเราแต่เราไม่ได้พึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณเราไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์โอ้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเรียนรู้เพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือหลายสิ่งหลายอย่างได้เพื่อเราจะรับกำลังใหม่เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆมากมายฮาเลลูยาพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิดพระองค์เจ้าข้าการงานเนื้อหนังมากมายการริษยาการวิวาทการละโมบสิ่งต่างๆที่เรากำลังต่อสู้อยู่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องพระองค์เจ้าข้าแต่หลายครั้งเรายังพ่ายแพ้เรายังล้มลงอยู่พระองค์เจ้าพระองค์เจ้าหลายครั้งเราไปด้วยกำลังของเราที่เราอยากจะมีชัยชนะด้วยความคิดของเราตัวเราเองแต่ขอพระเจ้าช่วยเราดีไหมครับจงดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณอย่างแท้จริงวันนี้ชีวิตเราอาจจะเริ่มต้นในการหว่านตัวเราเองนั้นลงให้กับพระเจ้ามากขึ้นเราอาจจะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณมากขึ้นถ้าเรา
ทุกวันนี้เราพึ่งพาพระเจ้าน้อยเกินไปหลายครั้งเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าน้อยเกินไปทำให้เราทั้งหลายนั้นไม่ได้มีชีวิตที่จดจ่อและใกล้ชิดพระองค์พระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราพระเจ้าข้าให้เรากลับมาสู่การจดจ่อในพระเจ้ากลับมาจดจ่อในการพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นโอ้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นความจริงและนี่คือสิ่งที่จริงแท้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังเลี้ยวแรงของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราหลายมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตวันต่อวันที่งานตามพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจทั้งหลายนั้นได้ใกล้พระองค์และได้พึ่งพาพระวิญญาณอยู่เสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา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 ขอพระวิญญาณนั้นโปรดแตะต้องในจิตใจของเราทั้งหลายพระวิญญาณเป็นราชาพระองค์มาสถิตให้เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปลดปล่อยเรามีเสรีภาพในพระองค์หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลงครั้งครื้นของเรานำชีวิตของเราหัวใจของพระวิญญาณและนี่คือเสียงเพลงคำครวญของเราเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราพระวิญญาณได้ท่วมท้นชีวิตของเราโอ้ในเช้าวันนี้ให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระโอ้พระวิญญาณของพระองค์พระวิญญาณเปิดใจของท่านในเช้าวันนี้สิครับเปิดความคิดของเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้พระวิญญาณได้เข้ามาประทับในหัวใจของเราทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อท่านพึ่งพาพระวิญญาณเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมใช่ขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราขอองค์พระเยซูคริสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราขอองค์พระเยซูคริสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปใช่พระวิญญาณเทลงมาเถิดประทับในหัวใจของเราพระวิญญาณเทลงมาเถิดให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจอย่างพระโอ้เปิดชีวิตของท่านฮาเลลูยาลดน้ำในจิตใจของเราทั้งหลายลืมมือและพลิกฟื้นชีวิตของเราให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจดังพระขอพระวิญญาณสถิตสัมผัสชีวิตของเราOh, oh, oh.